ความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมขออนุญาตถือแล้วกันนะก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่แห่งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เข้ามาที่โรงเรียนอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจจริงๆเลยและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสถานที่ที่บรรยายศาสนาที่ไม่ไกลบ้านผมนะเพราะตอนนี้ฉันย้ายมาอยู่หนองจอกแล้วเมื่อก่อนคนบ้านป่าเมื่อก่อนบ้านป่าถ้าไปที่ศาสนูก็ไม่ไกลมากแต่ตอนนี้ถ้าไปศาสนูเนี่ยไกลแต่มาที่เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ใกล้เมื่อกี้วิ่งมาแป๊บเดียวเองนะออกมาจากบ้านก็มาถึงเลยอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาบรรยายมาสอนที่นี่หลังจากนั้นพี่น้องก็แน่นอนนะครับก็ต้องขอบคุณมูลนิธิใจงามโดยการนำของท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับซึ่งเป็นบุคคลแรกนะที่ให้โอกาสผมถ้าจะเรียกในวงการสื่อเนี่ยก็เป็นคนแรกเลยที่ให้โอกาสผมออกทีวีนะเพราะว่าครั้งแรกที่ออกทีวีเนี่ยก็ออกกับนิวทีออกกับ GMTV นะครับแล้วก็ได้สอนได้บรรยายอัลฮัมดุลิลละห์นะก็วันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็กลับมาเจอกับพี่น้องอีกแต่พี่น้องอาจจะติดตามนะทางวิทยุเสียงอิสลามนะครับหรือจากสื่ออื่นนะก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เนี่ยหัวข้อนะครับคิดดีทำดีนะต้องมีแบบฉบับต้องมีแบบอย่างหัวข้อเนี่ยดีมากพี่น้องครับเพราะว่าเรื่องของความดีเนี่ยมันจะต้องมีส่วนประกอบหรือมีองค์ประกอบที่เราจะเรียกว่ามันเป็นความดีแน่นอนนะครับคนคนหนึ่งที่จะไปกระทำดีได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดมาจากความคิดก่อนอิสลามเนี่ยพี่น้องครับสอนแม้กระทั่งความคิดของเราคิดดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีหะดีษบทนึงให้บอกให้เราคิดดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีมาเกิดกับเราเราคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้คิดยังไงล่ะคิดดีก็คือนี่คือบททดสอบที่อัลลอฮ์จะดูซิว่าเราเนี่ยเป็นจริงอย่างที่พูดไหมเราบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเราอดทนได้เราเป็นคนที่อดทนแต่ปรากฏว่าพอภัยมาหรือบาลามาบททดสอบมาโรคภัยไข้เจ็บมาบ่นเป็นหมีกินผึ้งเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่ละเห็นไหมสิ่งไม่ดีก็จริงแต่เราอดทนกลายเป็นความดีขึ้นมาทันทีและในทางตรงกันข้ามถ้ามีสิ่งดีมาประสบกับเราเราเฉยได้ไหมพี่น้องไม่ได้ต้องทำยังไงชากอรอขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮ์ก็กลายเป็นความดีงามอีกก็แสดงว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยเจอแต่ความดีเท่านั้นแหละไม่ดีอดทนดีก็ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยสองคำคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเรารู้แล้วความคิดที่ดีเนี่ยก็จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รางวัลคนที่คิดดีก่อนเลยใครคิดที่จะทำความดีมันทำมากใครที่คิดที่จะทำความดีอัลลอฮฺให้เลยหนึ่งความดีแล้วยังไม่ทันกระทำนะแค่คิดจะทำความดีเนี่ยเอาไปเลยหนึ่งความดีแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีความคิดหลายแบบนะไอคิดแบบประเดี๋ยวประดาวแวบๆเนี่ยอันนี้ไม่นับไอแบบไหนที่จะอัลลอฮฺจะให้ความดีคือคิดตั้งใจคำว่าทำมานี่คือถ้าไม่มีเหตุอะไรมาเป็นอุปสรรคทำไหมทำแน่นอนแบบนี้แหละที่จะให้ความดีแต่ไม่ใช่เวลานอนอยู่นอนก่อนนอนนะก่อนนอนเลยนั่งนอนปุ๊บเดี๋ยวคืนนี้จะละหมาดตะฮัจญุดคืนนี้จะอ่านกุรอานปรากฏว่าตีสองแล้วยังไม่นอนเลยจะตื่นไหมล่ะนาฬิกาก็ไม่ตั้งปลุกเลยจะตื่นไหมคือไม่ได้ทำสาบสาเหตุของการที่จะไปทำความดีเลยเดี๋ยววันนี้คิดจะบริจาคนะแต่สตังค์เนี่ยก็ไม่ได้เตรียมเอาไว้ไม่ได้คิดจะมาฟังศาสนาที่นิวทีเอ็มปรากฏว่าเป็นไงก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะแล้วก็ไปนัดไปกินชากับเพื่อนอีกต่างหากหรอกแต่ว่าคิดจะมาฟังศาสนาที่นิวทีเอ็มไอ้อย่างนี้เขาเรียกคิดไปเรื่อยคิดเลอะเทอะแต่คิดแบบนี้พี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้ความดีต้องคิดแบบไหน
คิดและตั้งใจจะทำด้วยยกเว้นว่ามันมีเหตุไงเอาหลอสตาร์ทรถแล้วจะมาแล้วแบตเตอรี่หมดยีสตาร์ทไม่ติดเคยได้ยินไหมโฆษณาบอกรถสตาร์ทไม่ติดอ่ะเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะคิดจะทำความดีสตาร์ทไม่ติดสุดท้ายมาไม่ได้อย่างเงี้ยอัลลอฮ์ให้ความดีแล้วแต่ถามว่าถ้ารถสตาร์ทติดมาไหมมาอย่างเงี้ยคิดแบบนี้แหละที่อัลลอฮ์บอกจะให้ความดีนั้นโอกาสที่มันจะนำไปสู่ความดีมันเยอะกว่าเพราะมันไม่ได้คิดไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดเราลงมือทำความดีเลยพี่น้องวันนี้คิดและตอนเช้าจะมาฟังศาสนาแล้ววันนี้มานั่งอยู่แล้วมาฟังศาสนาแล้วอัลลอฮ์เอาไปบอกอัลลอฮ์บอกเลยเอาไปเลย10ความดีขั้นต่ำต้องบอกว่าขั้นต่ำนะเพราะมันทวีคูณไปถึง700เท่าและก็ยังมีบอกอีกวรรคนึงว่าหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ก็จะทวีคูณจนไม่สามารถที่จะคณานับได้นับไม่ถ้วนเนี่ยมันเยอะขนาดไหนพี่น้องนะลองเอาเม็ดทรายใส่อยู่ในรถ10ล้อแล้วใครให้ไปนับนับไม่นับหรอกอัลลอฮ์มันเยอะนับไม่ถ้วนดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายความดีเนี่ยมีแต่เพิ่มพูนคิดดีแล้วก็ทำดีด้วยคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีไหมคิดดีแต่ทำไม่ดีบางทีคิดว่ามีไหมคิดดีเลยแต่ทำไม่ดีมีสิวันนั้นผมโพสต์ไปเห็นน่ะไอเราก็เป็นคนมีความรู้อ่ะเถอะพี่น้องนะเราก็เตือนกันนะเตือนกันบอกกันแต่ไม่ได้ไปเจาะจงไปอะไรก็เป็นการเตือนไปใครที่รู้ตัวก็อ่ะก็ได้นึกคิดได้ฉุดคิดกันบ้างอยากที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าพี่น้องดีไหมดีนะเพราะนบีบอกใครที่เป็นกาฟีนคนที่อุปการะเด็กกำพร้าเนี่ยจะอยู่นบีเหมือนกับนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วนบีก็แยกนิดหน่อยฟารอกะบัยนะฮูมาแยก2นิ้วอยู่กับนบีเนี่ยเหมือนนิ้วชี้กับนิ้วกลางอันนี้ไม่ใช่ลิโพนะพี่น้องนะใช่นี่นบีทำท่าแบบนี้แต่เวลาเราแปลเนี่ยพี่น้องต้องเอาอีกหะดีษนึงมาช่วยด้วยแต่ถ้าเกิดคนที่มีลูกสาวมีลูกสาวดูแลลูกสาวของท่าน3คน2คนคือจำนวนที่เพิ่มเนี่ยเพราะว่าลูกเยอะเนี่ยพี่น้องอามานะเป็นไงเยอะสิไม่ต้องถามฉันก็ได้เวลาจ่ายค่าเทอมทีเนี่ยนะจ่ายคนเดียวรวบยอดได้ไหมจ่ายคนจ่ายบางแล้วรวมน้องด้วยไหมไม่มีโรงเรียนไหนก็ทำงั้นก็ต้องแยกคนแยกคนคราวนี้ลูกสาวเนี่ยถ้าเราดูแลดีๆเลยนะดูแลแบบไหนอ่ะให้ปัจจัยยังชีพแกให้อะไรให้ค่าใช้จ่ายแกนางมันจะปัจจัยให้ฮาวบอนะค่าเลี้ยงดูกับนางแล้วก็สอนมารยาสอนให้นางมีความยำเกรงตักวาต่อเหรอแล้วก็เวลาที่นางถึงวัยที่จะมีคู่ครองก็เป็นธุระหาคัดเลือกให้แก่นางคนที่เป็นพ่อเนี่ยพี่น้องไม่แปลกนะถ้าหากว่าจะไปทาบทามนะหนุ่มดีๆคนดีๆมาเป็นใครมาเป็นลูกเขยได้ไหมได้เพราะทุกวันนี้เลือกกันเองสุดท้ายพี่น้องปวดหัวคนฝั่งขนุนเยอะเมื่อก่อนฉันไปแต่งงานไปงานแต่งฉันบอกนี่ยีคนเจ้าสาวนี่คนที่ไหนเขาบอกคนฝั่งคันนู้นฉันก็มองข้ามคลองไปฝั่งนู้นเปล่าวะฝั่งนู้นมันคลอง18หรือคลอง19บอกอ๋อไม่ใช่คนพญาไทนู่นคนไทยมารับอิสลามพอเราฟังแบบนี้ก็โอเคถ้าเป็นผู้ชายก็ถ้าดูแลกันดีก็อัลฮัมดุลิลละห์ใช่ไหมก็ต้องดูแลกันน่ะก็เป็นอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องสอนศาสนาพอเขาบอกคนฝั่งคันนู้นฉันงงเลยอ๋อก็สงสัยก็เอาคำฉันมาพูดเยอะคนฝั่งนู้นมุอัลลัฟมารับอิสลามนะนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีนะมุอัลลัฟที่เคร่งคัดศาสนามากกว่ามุสลิมเดิมๆก็มีเยอะแต่ถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานเลยก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะเขาต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่พวกเราเนี่ยเรียนกุรอานกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคราวนี้พอแต่งงานให้ไปพอแต่งงานให้นะเสร็จแล้วอามานะห์ของคนเป็นพ่อเนี่ยก็จะหมดลงแล้วความรับผิดชอบของสตรีลูกสาวเราจะไปอยู่ที่ใครสามีแล้วเห็นไหมย้ายอำนาจการปกครองเพราะตอนแรกเราเป็นวลีนี่ตอนนี้ก้าเนี่ยเป็นวลีแล้วเวลาแต่งต้องมีวลีใช่ไหมคนที่เป็นพ่อกับคนที่เป็นปู่เขาเรียกวลีมุจบิดวลีโดยตรงเลยนะพอเป็นพ่อเป็นปู่
ไปขอเลยถ้ามีพ่อมีถ้ามีพ่อขอกับพ่อถ้ามีปู่ขอกับปู่ถ้าไม่มีพ่อก็ดูทายาทรองลงมานะคราวนี้พอนิกากันครับฐานะก็ไปตกอยู่คนดูแลก็กลายเป็นสามีเมื่อก่อนเคยขอเงินย่อเดี๋ยวนี้ขอเงินใครขอเงินสามีเดี๋ยวดูก่อนมีฉันมีกี่บาทภรรยามาด้วยก็ให้ภรรยานั่นแหละถือว่าอามานะของคนที่พ่อเนี่ยกับลูกสาวเนี่ยก็ถือว่าหมดไปแต่ถ้าหากวันนึงตอลากเลิกกันหย่ากันหรือสามีตายสถานะก็จะกลับมาเป็นคนที่ดูแลต่อเห็นไหมในฮะดีษบอกว่าหรือสองคนจากกันก็หมดอามานะถ้าไม่นิกะห์นะถ้าอยู่เป็นสาวถ้าเป็นบ้านนะก็จะอยู่บนคานใช่ไหมสอยไม่ลงละแต่งละอยู่บนคานไปละก็สถานะของพ่อกับลูกก็จะจบกันวันที่เสียชีวิตต้องดูแลลูกสาวนะไม่เหมือนลูกชายลูกชายเนี่ยพี่น้องต้องเลี้ยงให้ออกไปทำมาหากินออกไปทางข้างนอกลูกสาวเนี่ยเลี้ยงไว้อยู่ในบ้านงานบ้านเตรียมตัวที่จะเป็นภรรยาให้กับสามีที่ดีนบีบอกจะทำแบบเนี้ยอยู่แบบยิ่งกว่าเด็กกำพร้าอีกอยู่งี้เลยนี่อยู่กับนบีงี้เลยชิดกันเลยแสดงว่าถ้าเรามีลูกสาวเนี่ยดีเขาเรียกอะไรอามานะแรกเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีลูกสาวก็ดูแลเด็กกำพร้านะครับคนยากคนจนคราวนี้ถามว่าคิดดีมาแล้วต้องทำดีด้วยปรากฏว่าไปใช้วิธีการไม่ดีเช่นไปจัดงานดนตรีอย่างเงี้ยอันนี้มีตัวอย่างนะจัดงานดนตรีแล้วก็เป็นไงอย่าหารายได้มาช่วยเหลือเด็กกำพร้าไอ้ดนตรีมันของฮารอมพี่น้องถ้าเป็นวันก่อนฉันแวะไปกินงานเนี่ยเป็นงานโต๊ะจีนด้วยนะปรากฏว่าโฆษกก็ขึ้นมาเขาบอกว่าถ้ามีบรรยายเนี่ยมันจะเครียดไปเขาว่าฉันบอกตกลงในฟังบรรยายแล้วมันเครียดเว้ยเดี๋ยวมันจะหนักไปฉันก็นึกว่าอ๋อจะเอาเด็กมาร้องนาชีที่ไหนได้เปิดเพลงฉันบอกคิดได้ไงสมองของดีๆกับไม่เอาของฮารอมมาใช้นะนี่แหละพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคิดดีก็ต้องทำในสิ่งที่เป็นความดีด้วยอยากจะสร้างมัสยิดเปิดบัญชีเลยใครเป็นดอกเบี้ยโอนเข้ามาดีไหมเนี่ยไม่ดีเงินดอกเบี้ยทำสุราได้หรอไม่ได้พี่น้องแต่ถ้าเงินดอกเบี้ยเอาไปทำสาธารณะเขาเรียกอะไรนะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นของส่วนตัวเป็นถนนหนทางอันนี้ทำได้ที่ก็เปิดบัญชีอะไรนะจำกัดดอกเบี้ยไม่ใช่บริจาคนะอย่าคิดว่าบริจาคนะบางคนเอาเงินมาให้พันนึงอัลลอฮฺยาซากัลลอฮฺคอยรอนไม่ขอดูอายาวเลยฉันบอกไม่ใช่ซอดอกก็เงินดอกเบี้ยเนี่ยเงียดว่าอะไรขจัดให้มันผลไปและเนี่ยเป็นความเป็นอะไรนะเป็นเรื่องที่เป็นผลบุญเหมือนซอดากอไม่ได้เราจะประภูมิใจอัลลอฮ์เนี่ยฉัน 20,000 เนี่ยเอาไปทำถนนไม่ใช่พี่น้องเพราะอันนี้มันของฮารอมอยู่แล้วเราต้องทำให้มันพ้นไปแต่ถามว่าจะมีความดีเรื่องอะไรก็เรื่องของการจัดการให้ของไม่ดีมันพ้นตัวไปแต่มันจะไม่ได้ความดีเหมือนเงินทำซอดากอนี่เป็นความดีงามพี่น้องแต่การขจัดดอกเบี้ยก็คือทำให้เงินฮารอมเนี่ยมันพ้นตัวไปนั้นฉันบอกแล้วคิดจะทำสุราดีไหมดีแต่เปิดบัญชีรับเอาดอกเบี้ยมาทำไม่ดีดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคิดดีแล้วก็ต้องทำดีไอ้คำว่าทำดีเนี่ยจะเอารูปแบบมาจากไหนล่ะแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างให้กับเราในอายะห์กุรอานหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในซูเราะห์อัลกอซอสอายะห์ที่68อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะร็อบบุกะยัคลูกุมายะชาอูวะยัคตารอัลลอฮ์บอกว่าและพระเจ้าของเจ้าเนี่ยทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาสร้างสรรพสัตว์ทั้งหลายมาสร้างภูเขาเหล่ากาสร้างต้นไม้มาตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์วะยัคตาร์และพระองค์ก็ทรงเลือกคัดสรรเลือกให้แก่เขาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในบรรดาของที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยมีทั้งของฮาลาลและของฮารอมเช่น
สุกรบ้านเราเรียกหมูใช่ไหมถามว่าหมูเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไหมหรือว่ามันเกิดมาเองหมูเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเหมือนกันนะหมูอ่ะแต่อัลลอฮ์กำหนดให้มันเป็นของฮารอมวัวล่ะวัวก็อัลลอฮ์สร้างมาใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์ก็กำหนดให้มันเป็นของที่ฮาลาลถ้าเกิดเชื่อดอัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งต่างๆตามที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็เลือกว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องกินอันนี้นะฮาลาลนะอันนี้อย่ากินนะฮารอมนะทำไมต้องมีทั้งของฮาลาลฮารอมด้วยล่ะของฮาลาลอย่างเดียวไม่ได้หรอไม่ต้องมีของฮารอมเลยมึงยีน่าจะดีนะฮาลาลให้หมดเลยเราก็ต้องไม่ต้องทำของฮารอมแต่ถ้าจะมีของฮาลาลอย่างเดียวพี่น้องถ้าการที่มีฮาลาลฮารอมไม่ใช่มีฮาลาลฮารอมอย่างเดียวแต่อัลเลาะห์ให้มนุษย์เรามีเครื่องมือก็คือนี่สติปัญญาสติปัญญานี่แหละพี่น้องครับที่จะมาแยกว่าเราจะทำของที่ฮาลาลและฮารอมซึ่งต่างกับสัตว์สี่เท้าหรือว่าเดรัจฉานเดรัจฉานเนี่ยพี่น้องฮาลาลฮารอมใช้กับมันไหมไม่ใช้นะอย่างสมมุติเนี่ยบางทีอะไรนะปลูกมะม่วงเอาไว้แล้วก็เอารั้วเนี่ยล้อมไว้นะล้อมรั้วหนามอย่างเราเนี่ยของฉันเดินเข้าไปเนี่ยรู้แล้วมะม่วงสวนบางทีเนี่ยไม่ฮาลาลเพราะว่าของบางทีต้องขอก่อนฉันก็ไม่เข้าไปปรากฏว่ารั้วรุ่นหนามันหล่นแต่ไปเจอแพะฉันมันไม่เห็นเนี่ยมันก็เข้าไปมันก็งับหมดเนี่ยดูสิแพะบาปมากินสวนฉันบอกแพะมันจะบาปอะไรล่ะมันไม่รู้เรื่องหรอกอันไหนฮาลาลนะรอบเพราะสัตว์มันไม่มีสติปัญญามันกินหมดเลยมันไม่รู้สวนใครปล่อยเข้าไปมันก็ไปกินหมดแต่มนุษย์เนี่ยมาแยกไงว่าอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมจริงๆไม่แปลพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ไม่จับสัตว์เข้านรกมีไหมในนรกเอาสัตว์ลงในวันกิยามะห์สัตว์เป็นอะไรกลายเป็นดินอัลลอฮ์ให้กลายเป็นดินหมดเลยมนุษย์บางคนขออยากเป็นสัตว์แล้วตอนนั้นอย่าอัลลอฮ์ขอให้กลายเป็นดินเหมือนสัตว์ได้ไหมเพราะรู้ว่าตัวเองจะลงนรกไงนี่ดูสิมนุษย์อยากเป็นสัตว์ยีน่าเขาเรียกว่าน่าอับอายไหมสำหรับคนชั่วอยากไปเป็นสัตว์แล้วพอรู้ไงว่าอัลลอฮ์จะจับลงนรกดังนั้นพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายอัลลอฮ์บอกพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดและพระองค์ก็ทรงคัดเลือกว่าแล้วก็อัลลอฮ์บอกมากานะละฮุมุลคียะรอแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกำหนดเองว่าอันไหนฮาลาลฮารอมวันก่อนมีข้อความส่งเข้ามาไอ้นี่เขาเรียกว่าเอาปัญญานำหลักการเขาบอกว่ามุสลิมเดี๋ยวนี้เลี้ยงหมาได้เอามาจากไหนวะนึกในใจมุสลิมบอกมุสลิมเลี้ยงหมาได้เอาทำไมเลี้ยงได้ล่ะเขาถามอัลลอฮ์สมัยก่อนที่อิสลามห้ามเนี่ยมันยังไม่มีวัคซีนยี่มันอันตรายหมามันกัดก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้านเดี๋ยวนี้มีวัคซีนหมดแล้วเลี้ยงสะอาดอันนี้มันใช้สมองคิดไงบ้านนี้เขาไม่คุมฮิญาบเอาทำไมไม่คุมล่ะอัลลอฮ์เมืองไทยเมืองร้อนไม่มีฝุ่นตอนนี้มีแล้วนะ PM ที่อาหรับก็คุมหน้าคุมตาเนี่ยเมืองฝุ่นเขาเลยมาเนี่ยเอาสติมานำหลักการศาสนาเห็นไหมเยอะเลยเขาเขียนมาเต็มเลยทำไมต้องละหมาดเขาก็ให้เหตุผลมาเป็นการออกกำลังกายระบบลำไส้ดีอะไรก็ไม่รู้ฉันบอกว่าถ้าสมมติว่ามีบางอย่างเนี่ยมาช่วยในระบบลำไส้ได้ดีกว่าเช่นคนออกไปจ็อกกิ้งตอนเช้าแสดงว่าคนไปจ็อกกิ้งตอนเช้าตอนตีสี่กลับมาบ้านไปตอนละหมาดซุบฮ์แล้วพอระบบลำไส้ดีแล้วใช่เหรอถ้าเอาเหตุผลมาลบล้างหลักการอันนี้ไม่ถูกพี่น้องแต่ เอาเหตุผลมาสนับสนุนหลักการเราเรียกว่าฮิกมะห์เช่นสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเราพี่น้องรู้กันดีมาซ้อยาวีใช่ไหมเขาเรียกมาซ้อยาวีป่ะตัดสุนัตหรือภาษาอาหรับเรียกว่าคีตานถามว่าสมัยก่อนเนี่ยเรารู้เรื่องกันไหมว่ามันจะป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับสตรีไม่รู้หรอกย่อพาไปตัดกับไปตัดสมัยก่อนเขาใช้คำไม่ดีนะเรียกว่าตัดฉันกลัวเลยบอกตัดปั๊บโอ้โหจะเหลือไหมล่ะจริงๆต้องใช้คำว่าอะไรคลิป
ฟังแบบคลิปปั๊บเออค่อยๆยังชั่วไว้ยังเหลือไว้ให้บ้างพอบอกตัดปั๊บอ๋อล้อเสียวตัดสุนัตไม่บอกคลิปสุนัตใช่ไหมภาษาไทยมันต้องเลือกให้เหมาะหน่อยนะใช่ไหมเพราะว่าวันคนที่เป็นคนที่เขาสนใจอิสลามเนี่ยก็ถามว่าเนี่ยมุสลิมเนี่ยเวลามารับอิสลามเนี่ยต้องทำอะไรบ้างไม่ได้สอนเรื่องอะไรเลยมาถึงก็พูดให้ตัดอย่างเดียวเลยมันไปเลยบอกโอ้โหตัดกูไปอยู่แล้วเห็นไหมบางเรื่องนี่ต้องเอาของดีๆสอนไปก่อนสิอิสลามนี่นะถ้ามีความสามารถให้มีภรรยาได้4คนโอ้โหตาวาวเลยบางทีก็ต้องเอาข่าวดีไปก่อนดิเห็นไหมอันนี้ผมกระเซาเล่นนะจริงๆก็แนะนำให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนรู้จักอะกีดะห์ที่ถูกต้องก่อนนะเตาฮีดก่อนอัลลอฮ์บอกต่อว่าซุบฮานัลลอฮิวะตะอาลาอัมมายุชริกูนมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีพี่น้องครับพวกกุเรชมุชริกีนเคยตั้งคำถามกับอัลลอฮ์วันที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตนบีของเราเนี่ยใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กพี่น้องด้วยกับความยากลำบากเป็นเด็กกำพร้าคุณพ่อตายตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาไม่นานคุณแม่ตายหลังจากนั้นไปอยู่กับปู่ก็ตายแล้วก็มาอยู่กับลุงและท่านนบีของเราทำมาหากินไหมทำเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วก็พอโตหน่อยก็ไปเป็นพ่อค้าขายกองคาราวานจนได้เจอกับท่านหญิงคอดียะบินตีคุไฮลิดรอดิยัลลอฮุอันฮาแล้วก็ได้นิกะห์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่โอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะแต่งงานตอนอายุ25ไม่เป็นไรพวกเราเข้าใจกันดีเพราะสอนคนไทยไม่ค่อยตอบหรอกแต่รู้ใช่ไหม ยิ้มใช่ป่ะแต่งงานตอน25ตอน25เนี่ยเป็นดอซูลยังนะยังนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นดอซูลนะเป็นดอซูลตอนได้รับวะฮีตอนอายุ40แสดงว่าอยู่กับพระนางคอดียะห์มาหลายปีแล้วใช่ไหมแล้วพอรับวะฮีมาคนที่ศรัทธาคนแรกเลยถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดนบีก็ภรรยาเนี่ยแหละลงมาภรรยาก็เชื่อเลยใช่ไหมศรัทธาเลยแล้วก็สหายของท่านอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮูแล้วก็ท่านอาลีบินอบีตอเลบเนี่ยกำลังจะบอกว่าชีวิตของท่านนบีเนี่ยไม่ได้ปูแบบด้วยกับกรีบดอกไม้เขาเรียกราบรื่นไปหมดเลยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยอัลลอฮ์เด็กกำพร้าน่ะต้องต่อสู้นะแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือก็คือได้คู่ครองที่ดีก็คือท่านหญิงคอดียะห์เป็นเศรษฐีนีนะแล้วก็เป็นคนที่คนมักกะฮ์เนี่ยเขาหมายปองกันแต่คอดียะห์เลือกใครเลือกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยส่งคนมาทาบทามด้วยคราวนี้พวกกุเรชเนี่ยได้กล่าวว่าวะกอลูลาลานุซซิลฮาซัลกุรอานอะลารอจุลิมมินัลกอรยะตัยนอะซีมอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัซซุกรุฟนะอายะห์ที่31อัลลอฮ์บอกว่าและพวกเขากล่าวว่าเหตุใดกุรอานนี้ถึงไม่ถูกประทานลงมาให้กับชายผู้ยิ่งใหญ่จากสองเมืองนี้เวลาผมอ่านตรงนี้ปั๊บเนี่ยพี่น้องก็จะมีคำถามไอ้สองเมืองเนี่ยเมืองไหนถามฉันไหม ยีบอกไม่อยากถามคนตอบไม่ได้ต้องเตรียมมาสิ เตรียมมาแล้วเมืองแรกก็คือเมืองมักกะเมืองมักกะเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนหัวหน้าใหญ่และก็เพียบพร้อมชื่อว่าวาลิดบินอุตัยบะใครเนี่ยคนนี้วาลิดบินอุตัยบะก็เป็นพ่อของคอลิดบินวาลิดเป็นพ่อของนักรบนะวาลิดบินอุตัยบะเนี่ยรวยฉลาดเก่งชีวิตปูมาด้วยกับ
กรีบดอกไม้หมดเลยพวกกุเรชบอกว่าถ้าทำไมกุรอานไม่ให้กับวะลิดบินอุตัยบ้าเพราะว่าดูคนเนี้ยเป็นคนที่เหมาะสมมากกว่าตกลงใครเลือกวะเนี่ยถามมันจะเลือกเองใช่ไหมหรืออัลลอฮ์เป็นผู้เลือกนี่ถามไปที่อัลลอฮ์บอกทำไมไม่ลงคนนี้มีหะดีษบทนึงนะว่าอัลลอฮ์จะไม่ถูกถามนะพวกเราต่างหากที่จะถูกถามจะไปถามอัลลอฮ์ทำไมไม่ใช่ฉันละหมาดไม่ใช่นะอัลลอฮ์ใช้กระทำพวกนี้บังอาจถามอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ว่าทำไมไม่เลือกไม่เลือกใครไม่เลือกวะลีดบินอุตัยบะมาเป็นมากุรอานมาลงที่คนนี้เพราะเหมาะสมมากกว่าอีกคนนึงเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แต่อยู่ที่เมืองตออีฟกับมักกะก็ถือว่าเป็นเมืองเอกนะตออีฟเมืองอะไรเมืองเกษตรกรรมมะดีนะห์ก็ใช่นะแต่มะดีนะห์จะไกลกว่ามะดีนะห์เนี่ยจะไกลกว่าตออีฟนะครับ400กับ500กิโลตออีฟเขาวิ่งไปไม่ไกลที่เขาไปเที่ยวกันนะเดี๋ยวนี้เวลาไปทำอุมรอห์เมื่อก่อนมีไหมไปตออีฟรุ่นมึงยีไปตออีฟไหมไม่ได้ไปใช่ไหมถ้าไปก็ไปเองแหละไปทำอุมรอห์ไม่ได้ไปตออีฟหรอกแต่ทุกวันนี้เวลาคนเขาไปกันก็อยากไปกันไปนั่งกระเช้าไม่ได้ว่านะไปได้มีปัญหาหรอกแต่สมัยก่อนเขาไม่ได้ไปกันเพราะว่าตออีฟเนี่ยถ้าพูดถึงไม่เหมือนกับสองเมืองก็คือมักกะกับมะดีนะห์เพราะสองเมืองเนี้ยมันมีอะไรตั้งอยู่มักกะก็มีมัสยิดฮารอมไงเวลาละแสนนบีบอกให้ไปนี่แหละอีกอันนึงก็เมืองมะดีนะห์มีอะไรอยู่มีมัสยิดนบีอยู่อันนี้เวลาละพันเท่าเทียบกับซูเราะห์อื่นๆนะมะดีนะห์พันเท่า มักกะแสนเท่าแล้วก็ที่มะดีนะห์ก็มีอีกซูเราะห์หนึ่งพิเศษเลยเขาเรียกซูเราะห์หลังแรกมัสยิดหลังแรกก็คือมัสยิดกุบาใครที่ไปละหมาดซุนัต2รอกอะห์อาบน้ำละหมาดจากบ้านไปละหมาดซุนัต2รอกอะห์ที่นั่นผลบุญเท่ากับทำอุมเราะห์1ครั้งอันเนี้ยไปแล้วมีความพิเศษแต่ถ้าไปตออีฟก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปดูบรรยากาศไปดูอากาศไปซื้อสตรอเบอรี่ไปซื้อทับทิมว่ากันไปนะอัลลอฮ์บอกต่อว่าพวกเขาเป็นผู้แบ่งปันความเมตตาให้กับพวกเจ้ากันนั้นหรือถามว่าไอ้คนที่เจ้าเลือกเนี่ยที่บอกว่าคนเนี้ยเหมาะทำไมกุรอานไม่ลงกับเขาเนี่ยไอ้สองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ให้ความเมตตาเป็นคนให้ฝนตกเป็นคนให้ริสกีกับพวกท่านเหรอใช่ไหมมนุษย์ให้ได้ไหมพี่น้องไม่ได้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงเดชานุภาพทรงสิทธิ์ทรงเอกสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ใครเป็นรอซูลนะอัลลอฮ์ถามพวกนั้นดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่ผมยกอายะห์กุรอานตรงนี้กำลังจะบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้บัญญัติของอัลลอฮ์ไม่มีสิทธิ์พี่น้องถ้าเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับว่าผิดแต่อย่าหาเหตุผลอย่าหาตรรกะต่างๆว่ามันไม่ผิดทั้งที่มันผิดเช่นเมื่อกี้ที่บอกกันเมื่อกี้เลี้ยงหมาเงี้ยอ๋อหมาเดี๋ยวนี้มันมีวัคซีนแล้วสะอาดแล้วงี้หมูก็กินได้ดิสะอาดอีกแล้วสะอาดแล้วเดี๋ยวนี้เลี้ยงอย่างสะอาดเลี้ยงในฟาร์มปิดตรวจพยาธิอย่างดีเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้บัญญัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกแล้วคัดสรรแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถามความเป็นแม่ของพวกเราเนี่ยบางอย่างที่เราใช้ลูกเนี่ยบางทีเราไม่ได้บอกเหตุผลนะ ลูกเอ้ยไปทำมา1 2 3 4ความเป็นเด็กอ่ะเราจะไปอธิบายลูกมันต้องเพราะแบบนี้1 2 3 4ลูกมันเนี่ยเด็กไม่เข้าใจหรอกโตมาเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อที่มาใช้มีประโยชน์แบบนี้เหมือนกันน่ะเรารู้ว่าอัลเลาะห์รักเราสร้างเรามาเมื่ออัลลอฮ์ใช้อะไรเราก็ทำพี่น้องเหตุผลมาที่หลังตัวอย่างหนึ่งของซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบีซาอีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดท่านนบีไปซุเราะห์พี่น้องไปซุเราะห์นบีจะละหมาดที่มัสยิด
ฟารดูแล้วก็สุนัตละหมาดที่บ้านนบีเนี่ยไปละหมาดมัสยิดเมื่อก่อนพื้นมัสยิดกับพื้นข้างนอกเนี่ยเหมือนกันหมายความว่าไงเป็นพื้นทรายเหมือนกันแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้พื้นสุราวกับพื้นนอกสุราวเหมือนกันไหมยีคือว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกเพราะในสุราวพื้นอย่างดีบางที่กับปูพรมบางที่กับหินอ่อนบางที่กับเบื้องและใครใส่รองเท้าเข้าสุราวเนี่ยโดนตีตะตุ่มนะโทเซียตีนะบางคนอ่านหะดีษบทนี้นี่ไงนบีใส่รองเท้าเข้าสุราวไอ้เราก็แหมเจอหะดีษแบบนี้ทำตามซุนนะใส่รองเท้าเดินเข้าสุราวโทเซียตีตะตุ่มแตกนะเขาเช็ดไว้อย่างสวยถอดรองเท้าถูกต้องที่นบีใส่เข้าไปตอนนู้นเพราะว่าพื้นสุราวกับข้างนอกเป็นไงเหมือนกันพื้นทรายเหมือนกันก็สยูดบนทรายเนี่ยมีนิดเยอะแยะเลยพี่น้องวางเวลาร้อนๆมากๆนบีใช้ผ้าที่ปุ๊กเนี่ยมารองเพราะว่าเวลาบ่ายเนี่ยมันร้อนเนี่ยและหลังคาเนี่ยมุงด้วยกับใบของก้านอินทผลัมแดดมันส่องมากๆเวลานบีจะสุญูดบางทีร้อนมากก็ดึงผ้ามาปิดมัสยิดของอิหม่ามอาห์มัดบินฮัมบัลบอกว่าจะหากหมวกมาปิดหน้าผากเนี่ยละหมาดซอฟไหมซอพอยกหะดีษบทนี้แต่อิหม่ามชาฟีบอกว่าถ้าละหมาดและหน้าผากไม่สัมผัสกับพื้นโดยที่มีผ้าที่อยู่บนศีรษะนะไม่นับผ้าที่อยู่ที่อะไรที่พื้นบางคนบอกงี้ฉันก็มันตะปูซะยะดะห์ไม่ได้ดิต้องไปผ้าซะยะดะห์ไม่ใช่พูดถึงผ้าที่อยู่ที่ตัวเช่นหมวกซาลาบันถ้ามันมาปิดหน้าผากไปโดนเลยเนี่ยขออิหม่ามชาฟีบอกไม่ซออันนี้เป็นคีลาฟอุละมะนะเป็นคีลาฟระดับมัซฮับเหตุผลเพราะทุกครั้งนบีจะเปิดหน้าผากยกเว้นมีเหตุก็คือกรณีนั้นแหละมันร้อนก็เลยเอามาปิดคราวนี้เราก็ไม่อยากจะไปนั่นก็ให้หน้าผากมันโดนง่ายกว่าบ้านเราก็จะพยายามเปิดหน้าผากนะคราวนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังก่อนพื้นข้างนอกกับพื้นข้างในเนี่ยเหมือนกันส่วนใหญ่นบีจะใส่รองเท้าเข้าไปปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีได้ถอดรองเท้าทั้งสองแล้วก็วางเอาไว้ข้างนอกพอคนอื่นๆเห็นว่านบีถอดรองเท้าไว้ข้างนอกสุราวก็ถอดตามหมดเลยนบีก็นำละหมาดจนกระทั่งเสร็จพอละหมาดเสร็จนบีก็ถามว่าทำไมพวกท่านจึงถอดรองเท้าอยู่ข้างนอกล่ะนบีถามตอนนบีใส่เข้ามาไหมใส่ตอนนบีใส่รองเท้าใส่เข้ามาวันนี้นบีถอดไหมถอดตามหมดเลยนี่ดูซอบะต้องถามก่อนไหมไม่ถามพี่น้องพอนบีทำเลยเห็นยังเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาพอเห็นอันไหนมันตรงหลักการทำเลยฉันนึกบอกว่าคนดื้อนะขอมาอัพนะเอาไปร้อยหะดีษก็ไม่เอาหรอกฮะซอฮีเลยระดับซอฮีเอาไปร้อยหะดีษว่ามันไม่ได้กูก็จะดื้อขอมาอัพนะก็จะดื้อแบบนี้แหละแต่ถ้าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยขอแค่หะดีษบทเดียวทำยังทำเลยเหมือนกับซอฮาบะห์นบีพอเห็นนบีถอดทำเลยไม่ต้องถามยารอซูลุลลอฮ์ถอดทำไมจ้าไม่ถามทำเลยนะพวกบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าเราเห็นท่านถอดเราจึงถอดบ้างนี่ไงเหตุผลง่ายไหมเวลาเราทำเรื่องศาสนาเนี่ยทำไมไม่กินหมูอ่ะก็อัลลอฮ์ใช้อ่ะทำไมต้องละหมาดอัลลอฮ์สั่งทำไมไว้คราวล่ะแบบฉบับท่านนบีเห็นยังเนี่ยคำถามตอบง่ายมากพี่น้องเพราะเราทำตามแบบอย่างไงและเหตุผลมันก็จะมาทีหลังมันมาทำให้หัวใจของเราเป็นไงมั่นคงขึ้นแต่จริงก็มั่นคงแล้วนะแต่มันยิ่งเพิ่มไงเพิ่มอีหม่านมากคืออัลลอฮ์เห็นไหมไอ้ที่ฉันโดนมาโซยาวีเนี่ยมันดีกับนิยีแบบนี้นี่เองไม่ต้องไปเป็นเสียงมะเร็งปากมดลูกนบีจึงบอกว่าอินนะจิบรีลอะตานีแท้จริงยิบรีลเนี่ยมาหาฉันยิบรีลเป็นใครยิบรีลก็เป็นมาลาอิกะห์แล้วก็เป็นมาลาอิกะห์ที่เป็นหัวหน้านะในบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหมดเนี่ยมีระดับหัวแล้วก็หัวหน้าใหญ่สุดก็คือยิบรีลอะลัยฮิสสลามมีปราชญ์ท่านนึงบอกว่ากุรอานพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายยกสถานะกุรอานจะยกสถานะ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นนบีที่รอซูลที่ประเสริฐที่สุดไซดุนจินนีวัลบัชรไซดุลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนนายของบรรดานบีทั้งหมดคือใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้รับคัมภีร์ชื่อว่าอะไรอัลกุรอานนายของมาไดกะใครเป็นอาคนใครเป็นผู้เอากุรอานมาให้นบีญิบรีลอะลัยฮิสสลามประชาชาติที่ดีที่สุดในบรรดาประชาชาติทั้งหลายประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะประชาชาตินี้ยึดอะไรเป็นแบบฉบับเป็นธรรมนูญชีวิตกุรอานคืนที่ประเสริฐที่สุดไลละตุลกอดัรคืนนั้นเป็นคืนที่อะไรอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานเห็นยังอะไรที่เกี่ยวข้องกุรอานเป็นไงอัลลอฮ์ยกสถานะหมดเลยคืนนี้ฟูไม่มี คืนนี้ฟูไม่เจอ ไม่ต้องอะไรมากมึงยีพูดมาแล้วก็ดีเอาสมัยก่อนเนี่ยอันนี้รุ่นชั้นเลยนะคืนวันศุกร์มึงยีอ่านอะไรเมื่อก่อนคนโบราณเนี่ยคนตะกี้ตะวังเราอะคืนวันศุกร์อ่านซูเราะห์อะไรยาซีนต่อเหมือนกันหมดเลยบ้านฉันก็อ่านหาฮะดีษมาสบทนี่แหละซอฮีหะนะที่ว่าให้อ่านวันศุกร์สุดท้ายเราไปเจอซูเราะห์อะไรกาฟียังยาซีนอยู่เหรออ่ะกาฟีเดี๋ยวนี้คนรู้อ่านกาฟีแต่บางคนเนี่ยพอไปเปิดกาฟีท้อทำไมโอ้โหยาวกว่ายาซีนเยอะก็เลยอ่านยาซีนก็ไม่ว่ากันอ่านยาซีนก็ไม่ผิดแต่ต้องไม่เชื่อว่ายาซีนเนี่ยมันเป็นซูเราะห์ที่อะไรเฉพาะให้อ่านเฉพาะวันศุกร์ไม่ใช่ก็เนี่ยเป็นการอ่านยาซีนแบบไหนแบบทั่วไปยาซีนมีกุรอานป่ะล่ะเป็นนี่คราวนี้พวกเราคล่องกับยาซีนก็ไม่ว่ากันแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องฝึกแบบอ่านกาฟีนะคนโตมันเจอกาฟีโอ้โหท้อเลยใช่ไหมเป็นเราเราก็เห็นตอนแรกๆเราลองอ่านดูสิแรกๆเราอ่านดูเราก็โอ้โหเมื่อไรจะจบเปิดอีกอ้าวใครลองนะไปดูนะจบไหมมักกะริบวันศุกร์วันพฤหัสค่ำลงอันนี้ฉันใช้นะพอพฤหัสค่ำลงปั๊บมักกะริบนี่เข้าวันใหม่แล้วถูกป่ะนั่งวีริดเสร็จปั๊บอ่านยาซีไม่ใช่ยาซีแล้วเห็นไหมติดเนี่ยอ่านกาฟีเปิดกาฟี่อ่านจบก่อนที่จะอาซานอิชาป่ะบางคนมึงได้ครึ่งต้นนึงถ้าจบก่อนแสดงว่าอ่านคล่องดีใช้ได้เพราะปกติเนี่ยถ้าอ่านเรื่อยๆคล่องๆนะอันนี้ไม่ได้อ่านแบบลิ้นพันนะจบนะเพราะมันประมาณชั่วโมงนึงน่าจะได้อยู่ได้ครับ10อายะแรกก็ได้มีฟาดีละอยู่10อายะสุดท้ายด้วยนะแต่ดีที่สุดก็คืออ่านทั้งหมดนะครับที่ว่าจะเป็นฟาดีละแบบสมบูรณ์นะคืออ่านทั้งหมดที่ว่าจะได้รัศมีคุ้มครองทั้งสัปดาห์นะอันนี้กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าสมัยก่อนเขาทำกันมาเนี่ยฮัจญะห์บางทีเขาไม่ได้รู้หรอกตะกี้ตะวังบอกให้อ่านก็อ่านกันไปคำวันศุกร์อ่านยาซีนกันนะขอมาอัพนะวันก่อนมีแม่พันสารบันสวยเลยลงมาในคลิปแปลซะอร่อยเลยวิญญาณเร่ร่อนสามารถกลับมาหาได้อัลลอฮ์ฉันส่งให้คนที่เขาไม่ใช่เป็นซุนนะเนี่ยให้เขาดูเขาบอกเลอะเทอะคนไม่เป็นซุนนะเนี่ยให้เขาดูเขายังบอกเลอะเทอะเลยเขาเลิกสอนมานานแล้วไอ้พวกเนี้ยเพราะมันไม่ใช่เขาบอกทำไมล่ะถ้าอัลลอฮ์อีดินจะไม่ได้เขาบอกไม่เถียงหรอกแต่มีหลักฐานไหมล่ะเพราะในฮะดีษซอฮีฮ์เนี่ยวิญญาณเนี่ยอยากจะกลับมาบอกลูกหลานวิญญาณดีด้วยนะแต่อัลลอฮ์ให้ทำยังไงให้หลับไปถามว่าอยากจะกลับมาบอกลูกหลานแต่ไม่ได้ออกมาเพราะอะไรเพราะอยู่คนละโลกแล้วมันบัซซักแปลว่าสิ่งที่มากั้นระหว่างดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์หลักฐานนะมีแต่ไม่รู้ไปเอาอย่างไหนบอกตำราว่าไม่ใช่ตำราเรียงฉันนะบอกตำราว่าตำราอะไรวะตำราก็ต้องดูไม่ใช่ตำราเรียงสอนได้คัดมาแล้วตำราเรียงเห็นไหมเขาเรียงมาเนี่ยคราวนี้
้าวยิบรีนแล้วเหมือนฉันก็ชอบไปออกนอกอ้าวกลับมายิบรีนเหมือนก่อนยิบรีนมาอาตานีฟาอักบิรุนีมาบอกกับนบีกลับมาแล้วนะพอแล้วนะไปแวะตรงอื่นเยอะอันนบีฮาคอบาซันบอกว่าในรองเท้าเนี่ยมันมีคอบัสก็คือสิ่งสกปรกนะยิสอยู่นบีอาจจะไปเหยียบนะยิสมาฟาอิซาจาอะฮะดุกุมอัลมัสยิดานบีสอนบอกว่าเวลามาซูเราะห์เนี่ยพวกท่านทั้งหลายเวลามาเข้าซูเราะห์เนี่ยฟัลยุกอลิบนะอะลัยฮิให้พลิกดูรองเท้าดูดิว่าใต้เท้าเราเนี่ยมันมีไปเหยียบนายิสมามั้ยไปเหยียบขี้แมวมาอย่างเงี้ยขี้แมวเนี่ยนายิสเห็นตรงกันพอแมวกินไปได้เนี่ยเรื่องฟิกเนี่ยพี่น้องนะบางทีสอนกันคนละทัศนะที่ก็ทะเลาะกันมี2ทัศนะเรื่องอุจจาระเรื่องขี้สัตว์เนี่ยทัศนะแรกสัตว์ทุกชนิดเป็นนายิสหมดทัศนะที่2เฉพาะที่กินไม่ได้พอฟังแบบนี้ปั๊บบางคนก็บอกอาจารย์เดี๋ยวจะทอดขี้ไก่ให้กินบ้าหรือเปล่าใครไปกินจริงจกเราไม่เอามากินอยู่แล้วจริงจกเป็นนายิสคำว่าสกปรกเนี่ยถ้าตีความสกปรกเนี่ยขี้ไก่ก็สกปรกยี่แต่คำว่านายิสที่ความหมายในอิสลามบอกคือสิ่งที่มาขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการละหมาดไอ้ขี้ไก่เนี่ยไม่เท่าไรหรอกผมเคยถามว่านี้ถ้าเกิดละหมาดอยู่เนี่ยไปละหมาดที่มักกะฮ์ฉันเคยละหมาดที่ศูนย์กลางเมื่อก่อนเขายังไม่มีไอตัวตะข่ายกั้นนกบินเข้ามาก็ขี้ใส่ฉันเลยดิแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปทำอุมเราะห์ก็เดินไปสุเราะห์อย่างดีเลยนกลานนกพิราบขี้ใส่ไอ้นั่นหันมาบอกบารอกะฮ์บารอกะฮ์ฉันบอกอะไรวะอ๋อนี่อ๋อขี้นกที่นี่บารอกะฮ์เหรอคือเราก็โอ้ยอะไรเลยใช่ไหมเตรียมตัวจะไปละหมาดตรงเนี้ยพี่น้องถ้ามันนิดหน่อยทัศนะที่บอกเป็นนะยิสด้วยนะถ้านิดหน่อยศาสนาให้อภัยเพราะป้องกันยากอย่างเงี้ยนกมันบินนะก็ละหมาดต่อไปถ้าทัศนะบอกไม่เป็นเลยก็ละหมาดต่อไปเลยบางคนบอกเป็นก็ออกไปล้างอ่ะจบแค่นั้นแหละเราก็ไม่ได้ว่ากันตรงนี้เป็นเรื่องของเห็นต่างทางด้านฟิกถ้าฉันถามว่าเลือกมีน้ำหนักมาก็คือไม่เป็นขี้นกไม่เป็นทำไมขี้นกไม่เป็นล่ะนกกินได้บางยีกินได้แต่ขี้จกขี้จกไม่ได้นะขี้จกเราไม่เอามาเสียบไม้กินนะมีไหมสั่งพัดพริกพัดพริกขี้จกไม่มี ยินไม่ได้กินตุ๊กแกละโตโอ้โหอร่อ คนอื่นไอคนมันกินได้หมดเลยตะคงตะขามันเอามาเสียบไม้กินอร่อฉันก็บอกไม่มีอะไรจะกินกันแล้วเนอะบ้านเราอ้าวคราวนี้นายิสเนี่ยนายิสในความหมายอิสลามในความหมายของศาสนบัญญัติคือเป็นสิ่งที่พอมาโดนตัวมาโดนเสื้อเนี่ยละหมาดไม่ซ้อใช้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเวลาจะอะไรนะเวลาเราจะกินไข่เราไม่ต้องล้างไข่ไม่ใช่เราก็ล้างปกตินั่นแหละสมมุติถ้าเราไปทำมัตตบะใช่ไหมเอาไข่วางน่ะขี้ไก่เต็มเลยพี่น้องใครมาซื้อวางเหลืองมาเลยนะจ้าเชิญจ้าขี้จกเป็นนายิสจ้ะเราไม่เกี่ยวเนี่ยดีมากแล้วเราไม่รู้เรื่องพอเลือกละหมาดมาดูดีมากเลยมัสอาลาดีมากเอาอย่างนี้นะต่างกันเรื่องนายิสกับเรื่องน้ำละหมาดน้ำละหมาดในศาสนาไม่ยอมเลยสมมติว่าถ้าเราละหมาดไปเราคิดว่ามีน้ำละหมาดละหมาดไปเสร็จแล้วนะกลับไปบ้านแล้วเฮ้ยไอ้เมื่อกี้ที่ไปละหมาดเนี่ยไม่มีน้ำละหมาดคิดว่ามีแล้วมั่นใจแน่ว่าไม่มีแน่นอนอันนี้ต้องละหมาดใหม่เพราะว่าเราได้ละหมาดเสร็จแล้วมาเห็นที่ประเด็นที่2นี่ไงประเด็นที่2เรื่องนายิสถ้าเรื่องนายิสเนี่ยศาสนาผ่อนผันให้ถ้าเห็นระหว่างละหมาดต้องไปล้างแต่ถ้าละหมาดเสร็จแล้วแล้วมาเห็นที่หลังละหมาดใช้ได้เหมือนเรื่องกิบละกิบละเนี่ยเราตอนที่เราได้เราวินิจฉัยแล้ววันต้องไปทางนี้ละหมาดเสร็จแล้วมึงยีเพิ่งจะเห็นตะวันถามว่าต้องละหมาดใหม่ป่ะไม่ต้องใช้ได้แล้วแต่ถ้าเห็นตะวันแล้วยังละหมาดเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้อันเรื่องนายิสเนี่ยจะผ่อนผันแต่ถ้าเป็นเรื่องน้ำละหมาดไม่ได้เลยสมมติมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานำละหมาดนะมันสุกด้วยนะแล้วไปนึกได้ละหมาดเสร็จแล้ว
ว่าท่านเนี่ยว่าท่านเนี่ยไม่ได้ยกหะดัษใหญ่ท่านอ่านแล้วละหมาดอย่างเดียวถามว่าคนอื่นเนี่ยเขาละหมาดซ้อมหมดเลยนะไอ้มะมุมเนี่ยไม่นับเพราะนั้นเพราะมะมุมเนี่ยมีน้ำละหมาดหมดคนที่มาต้องมาละหมาดใหม่มีคนเดียวคือท่านอุมัรมาละหมาดใหม่คนเดียวนี่ตัวอย่างดีมากเลยครับมัสอะลาแบบนี้นะเป็นประเด็นมัสอะลาในเรื่องของเรื่องของฟิกกอนะบางเรื่องศาสนาผ่อนผันบางเรื่องนี่น้ำละหมาดนี่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นกุญแจไงนายที่บอกว่ากุญแจเข้าสู่การละหมาดลืมกุญแจลำบากไม่ลังยีขับรถได้ไงถ้าลืมกุญแจบางคนบอกสั่งการข้างนอกอ๋อเทคโนโลยีนะลืมกุญแจรถเนี่ยโอ้โหพี่น้องเรื่องใหญ่ต้องทุบกระจกกันต้องอะไรใช่ไหมบางทีต้องเรียกช่างมาแก้อ่ะต่อนะพลิกดูไอตัวรองเท้าที่เหยียบมาเนี่ยฟังยันซุดฟีฮิมาพอดูแล้วปรากฏว่าเป็นไงไม่มีนายิสติดเลยก็ใส่เข้าไปละหมาดได้ฟาอินนารออาคอบาซันแต่ถ้าเกิดเห็นว่ามันมีนายิสติดอยู่ที่พื้นรองเท้าฟัลยัมซะฮูบิลอัรนบีไม่ได้ให้ไปล้างนะทำไงถูกับดินเนี่ยถูอย่างเงี้ยถูจนกระทั่งดินเนี่ยมันทำความสะอาดนายิสจนกระทั่งหมดแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปได้นี่คือการทำความสะอาดอย่างหนึ่งคือดินสามารถทำความสะอาดได้นั้นอาหรับที่ใส่อบายะลากพื้นเนี่ยพออาหรับใส่ลากหมดเลยนะเป็นทรายใช่ไหมพอเราจะเข้าบ้านทำไงตบบาดปุ๊บเข้าบ้านเลยบ้านเรานี่ฉกมาตั้งแต่ก็ต้องดูสภาพนิดนึงอันนี้ก็ต้องล้างนิดนึงถ้าเกิดมันเห็นนะแต่ถ้าเป็นทรายมันจะทำความสะอาดตัวมันคราวนี้เรื่องขี้จิ้งจกเนี่ยนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้ยีถามเนี่ยถ้าเป็นมัซฮับซะฟีนี่เรื่องยุ่งยากเลยต้องล้างทุกครั้งเลยขี้จิ้งจกเปื้อนบ้านปั๊บเอาน้ำมาล้างแล้วล้างในพื้นก็เนี่ยล้างยากด้วยทัศนะของซะฟีเขานะมีขี้จิ้งจกเปื้อนตรงนี้ทำเปลี่ยนนายิสให้เป็นเขาเรียกไอนีเป็นฮุกมีก่อนตามหนังสือเป๊ะฉันฟาดูอินไอ้นี่คือนสิทธิ์นายิสที่มีตัวเห็นตัวเอาออกไปพอออกไปจนกระทั่งไม่ปรากฏร่องรอยแล้วเขาเรียกว่าฮุกมีทำเป็นฮุกมีก่อนพอฮุกมีเสร็จยังไม่ได้ต้องเอาน้ำไหลผ่านเอาน้ำเทนิดนึงให้มันเปื้อนรอยนั่นแหละไปที่หนึ่งพอไปที่หนึ่งก็ซักแต่ถ้าเกิดเอาน้ำเทแล้วละเลงเปื้อนหมดเลยนี่อันนี้ตามมัซฮับชาฟีในการสอนในการล้างนี่ถามว่าดีไหมก็ละเอียดดีแต่คราวนี้บ้านเราสมมติขี้จิ้งจกเยอะร้อยกว่าก้อน ร้อยกว่าก้อนไม่ต้องล้างบ้านกันทุกวันแหละคราวนี้เอาอีกอันหนึ่งไปใช้ได้ทั้งคู่เช็ดเนี่ยมีหลักฐานตรงไหนครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ของท่านนบีออกรบใช้อะไรครับดาบใช้ดาบเนี่ยเวลาดาบเนี่ยพี่น้องมันต้องโดนแหละเลือดดิเวลาฟันโดนแขนโดนขาเลือดติดดาบแล้วดาบเนี่ยพี่น้องโดนน้ำได้ไหมไม่ได้ดาบโดนน้ำกับสนิมเกาะสิใช่ไหมเหล็กไม่ถูกกันน้ำถามว่าซอฮาบะห์ทำไงใช้ผ้าเช็ดพอเช็ดเสร็จปั๊บเอาเข้าฝักแขวนละหมาดกับท่านนบีไม่ว่าเลยถ้าเป็นนายิสเช็ดไม่ซ้อก็นบีก็ต้องบอกไปล้างเพราะบางอย่างเหมาะกับการเช็ดกระจกเหมาะกับการเช็ดพื้นบางอย่างเหมาะกับการเช็ดพื้นร่องกระดานเหมาะกับการล้างสมัยก่อนบ้านเราเป็นกระดานร่องใช่ไหมบ้านฉันจำได้ไม่ได้ปูเสือน้ำมันพอมีนายิสปุ๊บก็ล้างลงไปข้างล่างเป็นอะไรใต้ถุนเป็นดินทุกวันนี้ล่างลงไปข้างล่างเป็นฝ้าทะลุปุกลงมาพังเห็นไหมบางคนแม่ไม่ได้แล้วฉันต้องล้างพอเทน้ำลงหัวเล็บบางกระดานเรียบร้อยฝ้าบวมเสียตังค์อีกเนี่ยเห็นไหมเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องนะนบีบอกว่าถ้าอะไรที่ทั้งคู่เนี่ยมันถูกทั้งคู่อัมเรนถูกทั้งคู่นบีจะเลือกอะไรที่อะไรที่สะดวกและง่ายถูกทั้งคู่นะไม่ใช่ถูกกับผิดนะถูกทั้งคู่ได้ทั้งคู่เลยเนี่ยวิธีที่ง่ายปัจจุบันนี้ก็เช็ดไงและอย่างนึงมันเป็นนายิสที่ไม่เป็นของเหลวด้วยเพ
ราะว่าฉันไม่เคยจิ้งจกเจอจิ้งจกท้องเสียเคยไม่เจอจิ้งจกท้องเสียออกมาเป็นเหลวไปเลยนี่จะคุยกันเนี่ยคุยกันแบบความเป็นจริงคือเราก็เรียนมานะมัซฮับฮานาฟีเนี่ยเขาจะง่ายเรื่องนี้เรื่องนายิสแต่มัซฮับชาฟีจะเข้มงวดมากเรื่องนายิสนะแต่ถามว่าบางเรื่องก็บีบางเรื่องก็เหมาะสมบางเรื่องก็ต้องลองเอาทัศนะอื่นมาใช้แล้วก็มีหลักฐานกันทั้งนั้นแหละนะคราวนี้คุยกันต่อนี่ก็คือเรื่องของอะไรพี่น้องเรื่องของการปฏิบัติตามท่านนบีถามว่าซอฮาบะห์เนี่ยทำโดยที่ไม่อะไรเลยนะไม่มีการถามเลยทำเลยคราวนี้พี่น้องอีกอันนึงอันนี้อยู่ในเรื่องของการเช็ดคุฟคือคุฟเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจก่อนคุฟเนี่ยไม่ใช่ถุงเท้าบางคนแปลว่าคุฟคือถุงเท้าคุฟเนี่ยคือถุงเท้าที่ไม่ได้ทำจากอะไรนะจากได้แต่คุฟที่นบีใส่เนี่ยเป็นถุงเท้าที่ทำจากหนังสัตว์อันนี้หลักฐานชัดเจนว่ามีซุนนะห์ในการเช็ดคุฟแต่ถ้าเป็นถุงเท้าเนี่ยถามว่าเช็ดได้ไหมเช็ดได้ตามหลักฐานของซอฮาบะห์ที่ทำจำนวนกว่า10กว่าท่านซอฮาบะห์เนี่ยเช็ดถุงเท้าที่เป็นถุงเท้าจริงๆหมายถึงถุงเท้าที่ทำจากผ้านะถามว่าเช็ดได้ไหมได้เหมือนกันคราวนี้วิธีการเช็ดเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะไม่เช็ดที่ฝ่าเท้าแต่จะเช็ดข้างบนเขาเรียกอะไรนะหน้าเท้าป่ะหลังเท้าเหรออันนี้สมมติอันนี้เป็นเท้านะบวมแล้วกันล่ะอ๋ออันนี้ฝ่าเท้านี่ฝ่ามือฝ่าเท้าเวลานบีเช็ดนบีเช็ดข้างบนนี่ลูกข้างบนลูกข้างบนท่านอาลีบอกว่าแล้วแกนดีนุบีรอยหากศาสนาเนี่ยเอาความคิดเป็นใหญ่เอาความคิดนำเลยนะและแกเนี่ยอัสฟาลุอัลคุฟเอาลาบิลมัสฮีมินอาลาหูแน่นอนถ้าหากว่าเอาเรื่องความเห็นมาเป็นอันดับแรกเนี่ยฉันเนี่ยมองว่าความสมควรที่จะเช็ดมากที่สุดคือฝ่าเท้าเพราะฝ่าเท้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปย่ำถูกป่ะไม่มีใครใช้รองเท้าไปย่ำหรอกใช้ฝ่าเท้าย่ำก็น่าจะเช็ดไอ้ข้างล่างที่เป็นฝ่าเท้าแต่นบีเช็ดหลังหนังเท้าฉันก็ไม่รู้จะใช้ไงนะข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยและทุกครั้งนบีบอกทุกครั้งที่ฉันเห็นนบีเช็ดเนี่ยนบีจะเช็ดบนเท้าตลอดเลยไม่ได้เช็ดไปที่ฝ่าเท้าข้างล่างเลยนี่ไงท่านอาลีบินอบีตอลิบสังเกตว่าเวลาที่นบีทำอะไรเนี่ยบางครั้งเราอย่าเอาเหตุผลมานำในหลักการนะถ้าพูดถึงเรื่องเหตุผลเนี่ยควรจะเช็ดข้างล่างมากกว่าคราวนี้ลองดูตัวอย่างละหมาดรอวาติบละหมาดรอวาติบพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบ่ายโมงเนี่ยละหมาดบ่ายเนี่ยมีบ่ายนี้ง่วงไหมโต๊ะง่วงมั้ยบ่ายโมงไม่เคยง่วงเลยหรอนี่ถ้าไปอยู่อาหรับนี่ไม่ได้นะอาหรับนี่ไม่ได้นอนบ่ายเนี่ยขาดรู้สึกขาดไปบางอย่างบ่ายมาง่วงละถ้าอยากง่วงไม่อยากเลี้ยงกินข้าวเหนียวง่วงเนี่ยกินข้าวเหนียวไปเนี่ยโดนมาแล้วขับรถหาวแล้วหาวอีกฮะดิษที่บอกนอนเป็นอิบาดะห์เนี่ยเป็นฮะดิษดออีฟนะนอนเป็นอิบาดะห์เนี่ยฮะดิษดออีฟแต่ถ้านอนแล้วเนียดว่าการนอนเพื่อที่จะให้มีกำลังในการทำอิบาดะห์อันนี้ได้บุญแต่ถ้านอนกอยลูละเป็นซุนนะรู้จักกอยลูล่าไหมกอยลูล่าเนี่ยก็คือนอนเล็กๆน้อยๆหลังบ่ายไปแล้วพอละหมาดบ่ายปุ๊บก็เอนหน่อยนบีเนี่ยไปเอนอยู่ที่บ้านท่านหญิงอุมมุสุเลมประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณ20นาที15นาทีพอหลังจากนั้นร่างกายก็จะกระปี้กระเป๋าในช่วงบ่ายฝรั่งเขาไปวิจัยกันแล้วเขาให้เด็กนอนพอบ่ายมาเนี่ยให้เด็กนอนสัก15นาทีพอบ่ายมาเนี่ยโอ้โหกำลังมาเลยตั้งใจเรียนเนี่ยอันนี้ก็อันนี้จะพวกเราก็ใช้เหมือนกันใช้ตอนอนุบาลใช่ไหมเด็กอนุบาลเนี่ยเขาไอ้นอนพอบ่ายมานอนแล้วลูกฉันเนี่ยตอนอยู่อนุบาลเนี่ยนอนไง
พอมาเข้าป.1ไม่มีนอนแล้วเข้าไปบอกป๋า ย้อทำไมเขาไม่ให้นอนบอกอ๋อโตแล้วลูกโตแล้วไม่ให้นอนตอนเป็นเด็กให้นอนนะนี่ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการปฏิบัติคราวนี้มาดูเรื่องละหมาดรอวาติฟเนี่ยซุบฮ์มีก่อนนะก็อันนี้มีเหตุผลเพิ่งตื่นนอนกำลังยังดีอยู่ก็ละหมาดซุนัตก่อนซุบฮีแล้วก็ละหมาดซุบฮ์พอหลังละหมาดซุบฮ์นี่แม่งร่างกายกำลังไอ้นี่เลยนะกำลังกระปี้กระเป๋าเลยมีละหมาดอีกไหมไม่มีแล้วห้ามละหมาดแล้วเป็นเวลาห้ามละหมาดจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นได้หนึ่งด้ามหอกเพราะว่าเป็นเวลาที่พวกคนที่เขาบูชาดวงที่เขาจะทำอิบาดะห์กันตรงนั้นพอดวงอาทิตย์ได้หนึ่งด้ามหอกก็เข้าสู่การละหมาดดูฮาคราวนี้บ้านเราเนี่ยยุ่งละอาจารย์สอนแบบนี้ฉันบ้านฉันก็ไม่มีหอกซะด้วยเอาหอกมาปักแล้วดูที่ว่าได้เวลาเราสอนเนี่ยพี่น้องนะเราก็ต้องเอาให้มันเข้ากับยุคสมัยนี่สมัยนบีที่เทียบกับด้ามหอกเพราะอะไรก็หอกมีเป็นของเหมือนกับประจำบ้านน่ะเหมือนมีดาบหอกเป็นอาวุธไงถูกป่ะแต่ถามว่ามีนาฬิกาไหมสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาในบ้านเราไม่มีเวลาจะดูละหมาดก็ดูจากดวงอาทิตย์เป็นหลักคราวนี้คนดูปฏิทินละหมาดได้ไหมเนี่ยต้องดูแบบนบีไหมต้องเอาอะไรต้องเอาเงาไปเทียบไหมไม่ต้องหรอกนะดูปฏิทินได้ไหมล่ะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะเขาก็คำนวณมาแล้วเขาเรียกว่าอินมุนไตซิดนะอินมุนไตซิดแปลว่าสิ่งที่มันจะทำให้เกิดความสะดวกง่ายดายแล้วก็ไม่ได้ขัดกับบัญญัติอิสลามนะครับนั้นการคำนวณเนี่ยก็ถือว่าอันนี้พูดถึงเวลาละหมาดนะเดี๋ยวไปแปลเรื่องอื่นเรื่องเดือนไม่ใช่นะพูดถึงเรื่องเวลาละหมาดเพราะว่าโตเซียทุกผมไปถามมาแล้วโตเซียทุกโตเซียแหละบินอะไรนะมุอัซซินเนี่ยมึงยี่ขึ้นไปดูเงาของบ่าวผมไม่เคยดูดูปฏิทินข้างล่างนี่แหละแล้วก็อาจารย์อันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสอนให้ง่ายทำยังไงล่ะก็ดูเวลาเลยเวลาครั้งนี้มันจะมีเวลาชูรุกอยู่เวลาจริงๆเนี่ยในละหมาดเนี่ยมันมีทั้งหมด5เวลาแต่มันจะมีเวลานึงที่เพิ่มเข้ามาเขาเรียกเวลาชูรุกคือปกติเวลาละหมาดหนึ่งจะไปทบกับเวลานึงเช่นละหมาดบ่ายไปหมดอัสรีไปหมดมักกะริบไปหมดอีชาไปหมดซุบฮ์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ซุบฮ์เนี่ยไม่ใช่ซุบอีชาเนี่ยถ้าตามหะดีษที่ญิบรีลมาเนี่ยหมดตอนเที่ยงคืนแต่มีหะดีษบทนึงบอกว่าเวลามันจะไปทับกันคราวนี้ก็เลยปราดก็เลยอยู่ตรงกลางบอกว่าถ้าไม่มีเหตุใดๆเนี่ยให้ก่อนอะไรก่อนเที่ยงคืนแต่ถ้ามันมีเหตุจริงๆก็ถือละหมาดหลังเที่ยงคืนไม่ผิดอะไรถือว่ายังไม่หมดเวลานะแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้มีเหตุอะไรเลยนั่งกินน้ำชากันตีหนึ่งเพิ่งละหมาดมีบางคนผู้หญิงเมื่อก่อนเรียนไม่ยังไม่เข้าใจกะตื่นปลุกตีสามครึ่งเลยตีสามครึ่งเนี่ยมักกะริบนอนแล้วนะอิชาเป็นละหมาดนอนเลยแล้วตื่นตีสามครึ่งแล้วก็ละหมาดตะฮัจญุดอันนี้ดีเยี่ยมละหมาดตะฮัจญุดเยี่ยมแต่มันแย่ตอนไหนอิชาเอาอิชาไปรวมตะฮัจญุดได้ไหมจ๊ะไม่ได้ฮัจญะห์ไม่ได้ไม่ได้นะแล้วก็ตะฮัจญุดอันนี้ไม่ได้ไม่อันนี้ไม่ตรงตามซุนนะห์นบีอันนี้เขาเรียกว่าถ้านับหมดนะถ้านับไม่ได้ขาดมีละหมาดอิชาจะเป็นละหมาดที่มีโทษเพราะว่าปล่อยจนกระทั่งเลยเที่ยงคืนไม่ถูกไงเราก็ต้องบอกเขาสิว่าไม่ถูกโอเคจ้ะเอาแล้วแต่คนเราอ่ะนะคนมันจะไม่เอาอ่ะนะจะทำยังไงล่ะนี่นิดนึงเวลาการสอนของฉันนะสมมุติเนี่ยฉันไม่สอนลูกศิษย์ปรากฏว่าลูกศิษย์ในห้องเนี่ยมันไม่เชื่อฉันเลยแปลว่าการสอนของฉันเนี่ยมันเอาล้อไม่รับการสอนของฉันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่คนใช่ไหมวันนั้นการสอนของเราถ้าเราสุดความสามารถแล้วเราก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ก็คือตะวักกัลนั่นแหละก็บอกเข้าไปแต่เขาบอกเขาไม่เชื่อทำไมล่ะฉันอยากจะอ่านยาซีนน่ะทำไมล่ะโต๊ะกีฉันมาเยี่ยมก็แล้วแต่มึงเหี้ยอยู่บังคับใครได้ใช่มั้ยเราสอนนะที่เราสอนเราบอกอย่าฟังฉันนะ อย่าไปเครียดเรา
เขาทำก็เป็นเรื่องของเขาเราเตือนเขาแล้วเราพ้นแล้วหัดยะบางคนเครียดเรื่องคนอื่นนะโอ้โหคือเราทำของเราแล้วอัลฮัมดุลิลละฮ์หัดยะนะเราก็หวังดีแหละแต่ถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะไปบังคับเขามันก็อยู่ที่เขาตัดสินใจถูกไหมครับหัดยะเนาะดังนั้นเราบอกเขาเตือนเขาเนี่ยอันนี้เข้าใจผิดเพราะมันจะมีหะดีษอีกบทนึงที่บอกว่าอย่าได้นอนก่อนที่จะละหมาดอิชาแปลว่าจะนอนได้เนี่ยให้ละหมาดได้ก่อนอิชาก่อนอย่านอนก่อนละหมาดอิชาเพราะนบีเตือนว่ากลัวว่าอิชามันจะเลยทำไมงั้นไปตื่นอีกทีก็อย่างที่บอกว่าเกินเที่ยงคืนอย่าทิศเดียวกันบอกว่าหลังอิชาแล้วถ้าไม่มีธุระอะไรก็ให้นอนคราวนี้เราจะดูรายการอาจารย์น่ะดิอาจารย์มาหลังอิชาอันนี้มีเหตุก็ไม่เป็นไรแต่อย่าดึกมากฉันก็เคยบอกเคยเตือนว่าเวลาบรรยายศาสนาเนี่ยอย่าเอาถึงขั้นเที่ยงคืนเลยสมขานโต๊ะครูกว่าจะตื่นซุบโบเอาพอดี3ทุ่มครึ่งก็ลงแล้วฉันน่ะชอบเวลามักริบที่สุดเลยหลังมักริบแล้วบรรยายน่ะชอบแต่ส่วนใหญ่เป็นเวลาเปิดงานเพราะคนเยอะจริงๆแล้วเนี่ยหลังอิชาถ้าไม่มีเหตุอะไรไม่ได้มีกิจกรรมอะไรก็ให้นอนทำไมให้นอนเร็วล่ะจะได้ตื่นมาตะฮัจญุดง่ายก็แค่นั้นแหละแต่ถ้าวันนี้เรามีเหตุญาติเราจะมาจากลงไฟมาตอน4ทุ่มเฮ้ยนบีบอกให้นอนเว้ยไปรับมันน่ะมันก็อยู่สนามบินนอนสนามบินมันก็ไม่ใช่แล้วก็ที่เรามีเหตุไงแล้วก็ออกไปทำธุระซอฮาบะห์บางคนพี่น้องประชุมคาราวานเข้าและคาราวานเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาตอนกลางคืนบางทีนอนดึกกว่าจะส่งสินค้าอะไรเข้ามาหานบียารอซูลุลลอฮ์ทำยังไงดีเนี่ยบรรดาซอบ้านนบีเนี่ยอ่านกุรอานกันเยอะฉันเนี่ยไม่มีเวลาอ่านกุรอานเลยนะคนอื่นเขาอ่านกันบางทีเป็นยุทธบางคนอ่าน3ยุทธบางคนอ่าน4ยุทธฉันก็ต้องประชุมคาราวานแล้วกว่าจะนอนก็แย่แล้วจะมานั่งอ่านอะไรก็ไม่ไหวแล้วนบีก็บอกว่าจะเป็นเรื่องยากเหรอถ้าเราจะอ่านสัก10ยุสก่อนนอนหันไปถามซอบะยากไหมจะอ่านกุรอานสัก10ยุสก่อนนอนเนี่ยยากไหมอ๋อหรออย่างยากอย่างยากเลย10ยุสก่อนนอนคราวนี้มันมีวิธีมันมีทางลัดเขาเรียกทางลัดอยู่นบีก็ให้สอนให้เราอ่านอะไรก่อนนอนกุนวัลลอฮ์ก่อนนอนเพราะกุรอานหนึ่งจบเนี่ยเท่ากับ1ส่วน3ของกุรอานผลบุญนะนี่เห็นไหมเนี่ยใน10ยุทธก่อนนอนทุกวันเลยกุรอานอันนี้ของจริงนะฮะดิซอฮียะนะฟาดีลาพิเศษของซูเราะห์อิคลาสผลบุญเท่ากับ1ส่วน3คนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปทำฮัจญ์อยากได้ผลบุญฮัจญ์มีทางลัดไหมสมมติตังเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 60,000 ไปทำฮัจญ์ขอบังนาอีมแล้วบังนาอีมบอกไม่ได้ต้อง 200,000 ราคานี้นะทำฮัจญ์ 200,000 กว่าเรามีตังอยู่ 70,000 อยากได้ผลบุญฮัจญ์มีคิดว่าทำไงดีก็ไปทำอุมเราะห์ตอนเดือนบวชเดือนรอมฎอนผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์แต่พ้นฟัรดูฮัจญ์มั้ยไม่พ้นนะเชียงฟัรดูฮัจญ์อยู่แต่ไม่พ้นแต่ได้ผลบุญของฮัจญ์เนี่ยมันจะมีทางออกอยู่เขาเรียกอะไรนะทางลัดแต่เราอย่าลัดบ่อยนะบางคนลัดตลอดคือทางลัดก็ดีนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า คุณค่าถ้าเทียบกันเนี่ยระหว่างคนอ่าน10ยุทธกับการอ่านกุรอานเนี่ยแน่นอนคนที่อ่าน10ยุทธเนี่ยได้ผลบุญเรื่องความวิริยะอุตสาหะมากกว่าถูกปะล่ะอ่าน10ยุทธอ่ะความพยายามฮูรูฟแต่ละฮูรูฟอักษรละ10ความดีถูกป่ะระยะเวลายังไงก็เยอะกว่าแต่สำหรับคนที่อาจจะไม่มีโอกาสแบบนั้นก็คุณฮอลล็อกก็เป็นทางออกหนึ่งที่เราจะได้ผลบุญเท่ากับ1ส่วน3ในตัวอย่างนะคราวนี้ก็เราก็สอนที่ว่าพอเวลาชูรุกก็คือเวลาที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดวงอาทิตย์โผล่นะไม่ใช่แสงโผล่เพราะแสงโผล่นี่คือฟัจญ์นบีเนี่ยละหมาดซุบฮ์มืดหรือสว่างแล้วฉันเคยสอนไปแล้วสว่างหรือมืดมืดนะละหมาดซุบฮ์นี่ต้องมืดอยู่นะ
แต่ถามว่าถ้าสว่างแล้วละหมาดได้ไหมก็ยังละหมาดได้ถ้าดวงอาทิตย์มันยังไม่ขึ้นอันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วถ้าขึ้นไปแล้วก็หมดแล้วสิถูกป่ะเออแต่พอเวลามักริบนบีจะละหมาดมักริบในเวลาที่ยังมองเห็นอยู่ก็คือดวงอาทิตย์เพิ่งตกไปแต่แสงยังค้างอยู่ก็ยังสว่างอยู่บางคนละหมาดมักริบมืดแล้วแสดงว่าใกล้อะไรแล้วใกล้เข้าอิชาแล้วน่ะเห็นไหมเนี่ยตัวอย่างแต่มีหะดีษบทหนึ่งเนี่ยอยู่ในหนังสือฟิกุซุนนะเนี่ยอัจรูผลบุญยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับคนที่ละหมาดซุบฮ์สว่างโอ้ฟังแบบนี้ฉันแม่เอาละเข้าทางเข้าทางเลยดูซิชูรุกหมดกี่โมงนะตื่นมาสัก10นาทีก่อนหมดชูรุกเนี่ยผลบุญเยอะเนี่ยพวกนี้ก็ได้แปลไปดูไปดูตามาตาเรือหะดีษบทนี้ท่านหญิงไอชารายงานบอกว่าหมายถึงเวลาเสร็จละหมาดแต่เข้าละหมาดยังอะไรอยู่ยังมืดอยู่พอเข้าเวลาหมาดมืดอยู่แล้วเสร็จละหมาดแล้วยังมันจะสว่างมองเห็นอะไรแล้วแสดงว่าการละหมาดเนี่ยละหมาดแบบไหนอ่านยาวอย่างซุบฮ์ของวันศุกร์เนี่ยซุบฮ์วันศุกร์เนี่ยมีซุนนะห์ของให้อ่านซูเราะห์ซะยดะห์นี่ถ้าใครไปที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยถ้าไม่ช่วงฮัจญ์นะถ้าไปละหมาดซุบฮ์ของวันศุกร์นะซุบฮ์ของวันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์นะอิหม่ามเขาจะอ่านซะยดะห์เตรียมตัวเลยพอมีซูเราะห์ซะยดะห์ก็มีสุญูดตีลาวะบางคนก็ใช้การรุกวะไปด้วยแล้วก็บวกกับสุญูดไปด้วยเคยเจอมั้ยอัลเลาะห์วะบัลลุกวะดูสุญูดต่อมีรุกวะกับสุญูดด้วยกันอันนี้คนไม่รู้เออนะคนไม่รู้ถ้าคนรู้ก็ลงไปสุญูดซะยดะห์พออีกรอกะพออีกรอกะหนึ่ง อิหม่ามก็จะอ่านซูเราะห์อัลอินซานอันนี้ก็ยาวอยู่สองหน้าได้ฮะเนี่ยถ้าอ่านแบบยาวๆแบบเนี้ยมันก็จะใช้เวลาพอสมควรพอละหมาดออกมาก็เริ่มเห็นตะวันเออเขาไม่เห็นตะวันเห็นแสงแล้วนั่นแหละนบีบอกผลบุญเยอะก็แสดงว่าอ่านอะไรอ่านยาวแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องดูสภาพของคนที่อะไรด้วยคนมาละหมาดด้วยฉันเนี่ยเคยเจอคนนึงนี่แหละไม่เขาเรียกไม่ถามสภาพเป็นฮาฟิซด้วยก็ไปนำละหมาดที่หนึ่งพอไปนำละหมาดที่หนึ่งอ่านยาวมากแล้วคนที่มาละหมาดเนี่ยบางทีคนขับรถส่งรถนักเรียนเนี่ยเขาก็อุ่นแหมใช่ไหมมาละหมาดซุบเราแล้วก็เดี๋ยวไปรับส่งนักเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยไปรับช้าไม่ได้นะก็ต้องลงตามเวลาเขาก็มาละหมาดปกติเขาเคยประมาณสัก15นาทีไปถึง20นาทีก็เสร็จละ15นาทีวันนั้นเอาซะโอ้โหเกือบโดนทิศโผล่อ่านไปได้ร็อกกะอ้าเดียวไหนคนที่เขาเป็นอะไรนะเป็นคนขับรถนักเรียนเนี่ยเขาบอกเฮ้ยไปละหมาดเองละพูดดังเลยนะฟังแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปเปล่าพอมาดูหะดีษนบีมีครั้งนึงซอบ้านนบีไปนำละหมาดที่เมืองและคนน่ะมาเรียกร้องบอกว่าเนี่ยอิหม่ามเราเนี่ยฉันไม่อยากไปละหมาดกับอิหม่ามท่านนี้เลยเพราะอะไรล่ะเพราะไปอิหม่ามกับท่านนี้ทีไรเนี่ยหรอกลับมานวดเข่าตลอดกลับมานี่นวดเข่าตลอดไปทำงานไม่ทันนบีเรียกตัวอิหม่ามคนนั้นมาเลยพี่น้องบอกว่าตกลงท่านเนี่ยจะไปทำให้เขาเกิดอุปสรรคเหรอดูมะมุมเขาด้วยสิมะมุมเขาเป็นเด็กครั้งนึงท่านอุมัยร์บินคอตอบตั้งใจจะอ่านซูเราะห์นึงที่มีความยาวปรากฏว่ามีแม่อุ้มลูกมาละหมาดด้วยเด็กก็ร้องเด็กเวลาร้องขอโทษนะแหกปากอะแว่ท่านอุมัรบอกงั้นอ่านสั้นเลยต้องอ่านสั้นเลยก็ดูตามสภาพไงจะยาวทำไรแหละเพราะว่าเด็กไม่ไหวแล้วร้องลั่นเลยนี่ตัวอย่างนะใกล้จะหมดเวลาแล้วครับอาจารย์หมดแล้วใช่ไหมอ๋อเอาโต๊ะบอกไปหมดข้างหลังก็หมดนะหมดเวลาแล้วนะสุดท้ายละจริงๆเนี่ยฉันเตรียมตรงนี้ก็ยังไม่ได้พูดนะเรื่องของอะไรล่ะเรื่องความรักที่ซอบ้างมีต่อท่านนบีนะโอทีนิดนึงใช่ไหมได้เดี๋ยวอีกนิดนึงฉันจะมีวิธีอันนึงอันนี้เป็นวิธีเจอนบีในสวรรค์วิธีอยู่กับนบีในสวรรค์มีซอบ้าท่านนึงนะชื่อว่าอบีรอบีอะบินกาบอันอัสลามีมาขอ
คือซอบาท่านนี้ก็เดินทางกับนบีอยู่แล้วถามว่าซอบานี่เจอนบีไหมเจอสิอยู่กับนบีเราไม่เคยเจอนบีนะหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้นะซอบานี่เจอนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันมีเรื่องจะขอนบีบอกสิ้นขอมาเลยขอมาให้ขอฉันขอจะอยู่กับนบีในสวรรค์ได้ไหมอยู่ในดุนยาเนี่ยพี่น้องยังไงก็จากกันขอโทษนะเมียเราเนี่ยภรรยาเราเนี่ยเราจะไม่ตายจากกันเหรอตายไหมตายจากกันแต่จะไปเจอกันอีกทีในสวรรค์นี่อยู่เขาเรียกว่ารักนิรันดรอยากไปเจอนบีในสวรรค์ทำยังไงอ่ะปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวบอกว่าอยากจะอยู่กับฉันในสวรรค์ทำอย่างนี้ฟาอินนีอะลานัฟซิกะบิกัสรอติสซูญูดดังนั้นจงช่วยฉันให้สามารถช่วยท่านในเรื่องนี้ได้ด้วยการวิธีการก็คือสุญูดอย่างมากมายกล่าวคือการที่จะได้ใกล้ชิดกับนบีเนี่ยในสวนสวรรค์เนี่ยด้วยกับการใกล้ชิดอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเราใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดเราก็จะอยู่กับใกล้ชิดกับท่านนบีไปถามทุกคนที่เรียนศาสนามาบอกว่าระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ใกล้ชิดที่สุดตอนไหนตอนไหนพี่น้องตอนสุญูดตอนสุญูดเนี่ยเป็นช่วงที่บ่าวกับพระเจ้าใกล้ชิดกันที่สุดดังนั้นจงขอเยอะๆฟาจิบจงขอดุอาเยอะๆขอตอนไหนอ่ะตอนสุญูดแต่เฉลี่ยกันนะอย่าไปเน้นสุญูดสุดท้ายนะเฉลี่ยกันไปทุกสุญูดเลยเนี่ยแหละคือวิธีการที่จะอยู่กับท่านนบีหะดีษบทนี้ปราชญ์เขาเอาไปไว้ในเรื่องของละหมาดซุนนะห์นะเขาไม่ได้เอาไปไว้เรื่องละหมาดฟัรดูนะฟัรดูเนี่ยมันยังไงมันก็สุญูดเท่ากันอยู่แล้วพี่น้องเพราะมีทั้งหมด5เวลาแต่ที่จะพิเศษก็คือละหมาดซุนนะห์ใครละหมาดซุนนะห์เยอะๆเท่ากับสุญูดเยอะเพราะปกติเราก็ไม่ได้สุญูดนอกละหมาดยกเว้นสุญูดชุกดสุญูดตีลาวะแต่ถ้าเป็นสุญูดโดยทั่วไปส่วนใหญ่เราสุญูดตอนไหนตอนละหมาดดังนั้นละหมาดเยอะๆละหมาดซุนนะห์เยอะๆเป็นวิธีการที่เราจะได้ใกล้ชิดต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประมาณนี้นะครับอาหารมาละซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์